วันที่14เมษายนคริสต์ศักราช1912เรือไททานิคพุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและจมลงใช่เรารู้เรื่องนี้กันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าครั้งนี้เราใช้น้ำแข็งเพื่อกุดซากเรือขึ้นมาบนบกล่ะนี่ต้องใช้ตะข่ายลวดเป็นหลายพันเมตรเลยนะแถมต้องใช้ไนโตรเจนเหลวอีกมากมายเป้าหมายของเราคือทำให้ไททานิคเหมือนอยู่ในก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่จะทำให้เรือลอยขึ้นเหนือผืนน้ำการทำเช่นนี้ได้คุณต้องเอาตะข่ายเหล็กมาพันรอบซากเรือซะก่อนแล้วเอาไนโตรเจนเหลวคลุมไว้อีกทีปัญหาแรกที่คุณต้องเผชิญคือการไม่สามารถพันเรือได้รอบลำเต็มๆคุณต้องรู้วิธีการยกเรือขึ้นมาหน่อยเพื่อเอาตะข่ายไปวางไว้ใต้เรือได้ลองสมมติว่าเกิดมีปฏิหาริย์แล้วคุณทำได้แล้วกันนะสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือคุณต้องขนย้ายถังไนโตรเจนเหลวหลายร้อยถังให้ได้พอลงไปใต้น้ำแล้วก็เปิดฝาถังแล้วก็มันเย็นเฉียบเกินไปจนแม้แต่ธารน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ยังดูร้อนไปเลยจากนั้นไนโตรเจนก็เกิดเป็นฟองฟู่ฟ่ากระจายตัวแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างน้ำแข็งก้อนมาคลุมตะข่ายเลยเอาล่ะลองวิธีใหม่ดูทีนี้ลองยกเรือไททานิคด้วยการเอาแม่เหล็กขนาดใหญ่ยักษ์มาช่วยการทำอย่างนี้ได้ต้องหาเรือที่ใหญ่กว่ามาและแม่เหล็กที่มีพลังสุดๆคุณเอาเคเบิลหนาๆติดเข้ากับแม่เหล็กและหย่อนลงไปที่ก้นทะเลตัวโปรเจกต์จะส่องสว่างให้เห็นก้นทะเลที่ดำมืดมิดโดยยังพอมองเห็นชิ้นส่วนซากเรือได้อยู่แม่เหล็กจะลงไปติดเข้ากับส่วนที่เป็นเหล็กชิ้นใหญ่ของเรือใหญ่ที่พาไปก็ดึงเคเบิลขึ้นมาพร้อมกับแม่เหล็กแม่เหล็กบางส่วนหลุดออกจากเรือไททานิคเพราะว่าส่วนที่เป็นเหล็กของเรือนั้นมีแนวปะการังและกะละปังหาเกาะอยู่บางส่วนของซากเรือแตกหลุดออกจากเรือและลอยขึ้นมาแต่พลังของเรือใหญ่ลากนั้นไม่พอแถมสายเคเบิลบางเส้นก็เกิดขาดไม่ใช่แค่น้ำหนักของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของไททานิคนะแรงดันมหาศาลของน้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้วยเรือที่จมอยู่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้ทั้งหมดมันขึ้นมาได้แค่ชิ้นส่วนเล็กๆเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วก็เคยมีความพยายามที่จะยกชิ้นส่วนเรือไททานิคขึ้นมาเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนั้นกลับพังมีการเอาสลิงไนลอนไปยึดไว้กับชิ้นส่วนใหญ่ๆของเรือปลายอีกด้านของสลิงที่เชื่อมอยู่กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยที่ตอนนั้นพวกเขาใช้เรือดำน้ำขนาดมินิในการปฏิบัติงานทั้งหมดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของไททานิคที่หนัก21ตันถูกดึงขึ้นมาแต่หนึ่งในเส้นสลิงเกิดขาดเพราะมีแรงดันน้ำมหาศาลแล้วหลังจากนั้นเคเบิลเส้นอื่นๆทีละเส้นก็เริ่มดีดตัวขาดออกชิ้นส่วนใหญ่ที่ว่านั้นกลับจมดิ่งลงก้นทะเลไปพอมาถึงตอนนี้ผู้ร่วมงานในปฏิบัติการกู้เรือครั้งนั้นเกิดไม่มีอาหารเหลือแล้วแถมยังอยู่ไกลจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดอีกพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่พยายามเป็นครั้งที่2มันมีทั้งหนังสือที่เขียนขึ้นมาและภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนยกไททานิคขึ้นมาได้ด้วยการใช้อากาศอัดแต่ในความเป็นจริงยังไม่เคยมีใครลองใช้ปฏิบัติการนี้ดูเลยการทำวิธีนี้คุณจะต้องใช้กระบอกสูบอันใหญ่เบิ้มที่มีอากาศอัดอยู่หลายร้อยกระบอกก่อนอื่นต้องเอามันไปติดตั้งที่ตัวลำเรือไททานิคก่อนแล้วรอให้มันดึงเรือขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ทันทีที่คุณหย่อนกระบอกสูบพวกนั้นลงไปใต้น้ำมันก็เด้งลอยกลับขึ้นมาเหนือน้ำทันทีซึ่งยิ่งทำให้มันซับซ้อนกว่าเดิมอีกคุณต้องยึดกระบอกสูบพวกนี้ไว้ด้วยเคเบิลแล้วลากมันลงไปที่ก้นทะเลด้วยการใช้เรือดำน้ำช่วย1ลำหรือให้ดีก็หลายๆลำเลยและเพราะว่ามีแรงดันน้ำสูงกระบอกสูบพวกนี้อาจจะระเบิดออกมาได้กรณีนี้กระแสคลื่นจะซัดกระบอกสูบอื่นๆและอาจจะก่ออันตรายได้นี่ทั้งแพงเกินไปและไม่ปลอดภัยอีกต่างหากอันที่จริงแล้วแผนที่ราคาแพงที่สุดและซับซ้อนที่สุดเพื่อจะยกเรือไททานิคขึ้นมานั้นคงจะเป็นหนึ่งในแผนที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้สกัดออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ำในมหาสมุทรจากนั้นพวกสารที่สกัดออกมาก็จะไปอยู่ในที่กักเก็บพิเศษที่กักเก็บพวกนี้จะติดอยู่กับเรือและทำให้ไททานิคลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำต่อให้คุณสกัดเอาออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ำนับล้านตันน้ำที่เหลือจะมาแทนที่โดยเครื่องมือที่สามารถกลั่นธาตุแบบนี้ออกมาได้ก็ราคากว่า 30,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วหรือคุณอาจจะคิดธาตุเคมีขึ้นมาใหม่ที่จะใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อกลั่นให้น้ำทั้งหมดบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีนี้ทั้งโลกมหาสมุทรก็จะไม่มีออกซิเจนที่จำเป็นเหลืออยู่อีกเลยมีบางคนเสนอว่าให้ระเบิดเรือไททานิคมันซะเลยคุณจะต้องหย่อนระเบิดไดนาไมต์หลายกล่องลงในท้องทะเลและกล่องพวกนี้ก็จะต้องปิดแน่นมิดชิดอย่างที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไดนาไมต์เปียกต่อมาคุณก็ต้องเอาลวดยาวหลายกิโลเมตรเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าไปต่อกับไดนาไมต์พอเสร็จแล้วคุณก็ล่องเรือไปให้ไกลในระยะปลอดภัยทีนี้คุณก็จะต้องกดปุ่มเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านคนลวดและเปิดระบบไดนาไมต์ให้ทำงาน3 2 1หยุดก่อนคุณจะทำแบบนี้ไปทำไมถึงต่อให้ทำแล้วได้ผลเศษซากชิ้นส่วนของไททานิคก็จะกระจัดกระจายไปทั่วผืนน้ำแล้วก็จะยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยกเรือไททานิคขึ้นมาต่อไปลองจินตนาการว่ามีตะขออันใหญ่มากที่สามารถดึงเรือขึ้นมาจากก้นทะเลได้เหมือนดึงปลาเอาเป็นว่ามันต้องใหญ่ไปเริ่มเลยล่ะถึงจะดึงเรือที่จมขึ้นมาได้ทั้งลำสมมติว่าคุณสร้างตะขอนี้ได้นะต่อไปคุณก็ต้องเดินทางไปกับเรือลำใหญ่ที่แล่นไปยังจุดเรือล่มแล้วก็หย่อนตะขอลงไปเหมือนหย่อนสมอเรือมันหล่นลงไปบนไททานิคเป๊ะแต่ไม่ได้ยึดไว้นะสิคุณต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษเพื่อยึดตะขอขนาดเท่ารถเมล์ไว้กับเรือไททานิคงานนี้ต้องเอาเรือดำน้ำขนาดใหญ่ที่มีแขนจักรกลมาช่วยด้วย
การจะสร้างอุปกรณ์ที่ว่านั้นและให้มันทำงานได้ด้วยภายใต้แรงดันน้ำมหาศาลขนาดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สมมติว่าคุณสามารถเอาตะขอไปยึดกับไททานิกไว้ได้ต่อมาคุณก็อาจจะนึกขึ้นได้ว่าเรือที่เดินทางมาน่ะไม่มีแรงพอที่จะยกเรือที่มีน้ำหนักมากกว่า50ตันแถมมีตะขอบวกเพิ่มไปอีก10ตันด้วยการที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จคุณจะต้องใช้เรือลำใหญ่อีก 2-3 ลำและเงินอีกสัก90ล้านบาทเห็นจะได้ชะว่าไปแล้วเวลาที่ขี้ผึ้งเย็นตัวมันจะแข็งและลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนี่นาถ้าสมมติว่าเราส่งมันลงไปที่พื้นทะเลและเทลงไปในเรือไททานิกล่ะอันนี้ก็อาจจะได้ผลนะเพราะว่าขี้ผึ้งไม่ได้เป็นของแพงอะไรดังนั้นคุณก็เลยละลายแว็กซ์เทลงไปในแทงค์ที่แข็งแรงแล้วลากลงไปที่ก้นทะเลโดยมีเรือดำน้ำช่วยตัวแทงค์จะสามารถทนแรงดันน้ำมหาศาลได้แล้วเรือดำน้ำก็มีแรงมากพอที่จะกดขี้ผึ้งให้ลงไปถึงความลึกขนาดนั้นได้และตัวถังก็จะวางอยู่ในตัวลำเรือไททานิกคุณสั่งให้ตัวถังเปิดออกด้วยรีโมทคอนโทรลแต่ขี้ผึ้งไม่ไหลออกมาและยิ่งคุณลงลึกไปเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งเย็นขึ้นมากเท่านั้นในขณะที่คุณกำลังส่งตัวถังลงไปที่เรือขี้ผึ้งก็จะเย็นตัวลงและข้างในก็จะแข็งตัวถังคอนเทนเนอร์มากมายถูกเปิดให้แนบไปกับด้านบนของลำเรือแต่มีขี้ผึ้งไม่มากพอที่จะยกเรือไททานิกขึ้นมาตัวถังอื่นๆก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำซะอย่างนั้นและถึงแม้ว่าตัวถังจะเก็บความร้อนไว้ได้และข้างในจะร้อนอยู่ตลอดเวลาพอปล่อยขี้ผึ้งออกมาแล้วมันจะแข็งตัวทันทีเลยล่ะซึ่งนั่นก็ไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้มันกระจายและคุมเรือไททานิกจากด้านในให้หมดขี้ผึ้งพวกนี้ก็จะลอยขึ้นมาเหมือนกันเอาล่ะทีนี้คุณลองเอาถุงใหญ่และแน่นหนามาใส่วาสลีนและสารตัวนี้ก็เหมือนกับขี้ผึ้งที่เย็นแล้วเพราะมันจะแข็งตัวและลอยขึ้นมาคุณอยากจะเอาถุงนี้ใส่ไว้ทั่วไททานิกเลยแล้วรอให้วาสลีนดึงมันขึ้นมาคุณโหลดถุงเข้าไปในเรือดำน้ำแล้วหย่อนมันลงไปที่ก้นทะเลบางส่วนของเรือก็ไปไม่ถึงเพราะว่ามีปะการังเกาะอยู่เต็มไปหมดคุณเลยตัดสินใจว่าจะปล่อยถุงลงไปพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันแต่ทันทีที่คุณเอาวาสลีนออกมาจากเรือดำน้ำถุงก็ขาดซะงั้นเนื่องจากมีแรงดันมหาศาลวาสลีนชิ้นที่แข็งตัวก็จะลอยขึ้นมาเพราะแรงดันน้ำภารกิจไม่สำเร็จส่วนแนวความคิดที่บ้าบอที่สุดคือการเอาลูกปิงปองเป็นล้านๆลูกไปใส่ไททานิกเพราะลูกบอลพลาสติกเล็กๆเหล่านี้มีอากาศข้างในแล้วมันจะช่วยดันเรือขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ทันทีที่คุณเริ่มปล่อยลูกปิงปองลงใต้ก้นทะเลแล้วพลาสติกก็โดนกดให้แบนและอากาศจากลูกปิงปองก็ออกมาหมดคุณสามารถส่งลูกปิงปองลงไปข้างในเรือดำน้ำได้แต่พอคุณเอาไปใส่ในเรือไททานิกแรงดันน้ำก็จะกดมันบี้อยู่ดีนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างลูกบอลที่ทำมาจากวัสดุที่เบามากแต่แข็งแรงแล้วก็อัดอากาศเข้าไปข้างในในกรณีนี้คุณจะต้องใช้เงินมากขึ้นเยอะเลยแล้วทันทีที่คุณเอาลูกบอลเข้าไปใส่ในเรือบางลูกก็เกิดดูดไหลเข้าผ่านรูในเรือและอันที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากพอที่จะยกซากที่หนักมากไม่มีใครเคยจินตนาการว่าเรือไททานิกที่ไม่มีวันจมนั้นจะชนกับภูเขาน้ำแข็งยกเว้นชายคนหนึ่งที่ชื่อวิลเลียมโทมัสสเตทก็เขานั้นไม่ได้จินตนาการได้โดยตรงหรอกเพราะเขาไม่ได้จู่ๆก็กระโจนออกจากเตียงเห็นภาพการจมของไททานิกถ้าจะพูดได้ถูกคือเขาเขียนเรื่องสั้นที่คล้ายกับเหตุการณ์จริงโดยมีชื่อว่า How the Mail Streamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivorเมื่อวันที่3มีนาคม1886ซึ่งก็คือ26ปีก่อนไททานิกจะจมโอเคมาสรุปกันดีกว่าไททานิกกำลังจะเดินทางจากเซาท์แฮมตันไปนิวยอร์กในเดือนเมษายนปี1912ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและไม่ถึง3ชั่วโมงต่อมาเรือก็จมอยู่ใต้น้ำโดยสมบูรณ์จาก 2,208 คนบนเรือมีเพียง706คนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากน้ำเย็นจัดด้วยเรือชูชีพจำนวนจำกัดคาพาเทียเรือโดยสารอีกลำได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงไปรับผู้รอดชีวิตและพาพวกเขาไปยังนิวยอร์กอย่างปลอดภัยเรื่องสั้นที่วิลเลียมสเตทเขียนขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทมัสกลาสีชาวอังกฤษซึ่งขึ้นเรือโดยสารมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาพอถึงจุดหนึ่งตัวเอกตระหนักได้ว่ามีเรือชูชีพไม่เพียงพอสำหรับทุกคนบนเรือในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นไม่กี่วันต่อมามีหมอกหนาปกคลุมทุกการมองเห็นโชคไม่เข้าข้างเรือเดินสมุทรลำนี้และชนกับเรืออื่นที่หลงทางเช่นเดียวกับไททานิกที่พุ่งชนกับภูเขาน้ำแข็งมีเพียง200คนจาก916คนที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัยตัวละครหลักสามารถเอาชีวิตรอดด้วยการกระโดดลงไปในน้ำและปีนขึ้นบนเรือชูชีพลำหนึ่งคุณคงจะคิดว่าเรื่องราวนี้ทำให้ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้จะต้องเพิ่มเรือชูชีพเพิ่มเติมบนเรือแต่น่าเศร้าที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจน้อยมากตอนที่มันถูกเผยแพร่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือวิลเลียมโทมัสสเตทอยู่บนเรือไททานิกตอนที่มันจมด้วยและเขาไม่รอดผู้รอดชีวิตที่รู้จักสเตทกล่าวว่าเขาร่าเริงอยู่เสมอและชอบพูดคุยระหว่างมื้ออาหารเข
ขาชมเชยกับการออกแบบของเรือและความทนทานของเรือเหล่าพยานยังได้พูดเกี่ยวกับวิธีที่เขาช่วยเหลือคนอื่นตอนที่เรือจมโดยสละเสื้อชูชีพของตัวเองให้คนอื่นเขามีอาชีพเป็นนักข่าวและกำลังเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมงานบางอย่างหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาในการเขียนข่าวสมัยใหม่คือการใช้ภาพประกอบในบทความในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขายังได้แนะนำบทสัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ด้วยและพวกเขาก็ยังใช้วิธีนี้พร้อมภาพประกอบมาจนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่งานตีพิมพ์เพียงงานเดียวที่ทำนายหายนะนี้เอาไว้มอร์แกนโรเบอร์สันเป็นนักเขียนและอดีตกัปตันเรือที่เขียนเรื่องสั้นและนวนิยายนวนิยายสั้นๆที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือ The Wreck of the Titan มันเป็นที่รู้จักกันในนาม Fidelity หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปี1898 14ปีก่อนมีไททานิคมันเป็นเรื่องสมมุติเกี่ยวกับไททันเรือเดินสมุทรที่คล้ายกับไททานิคซึ่งกำลังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไททันเร็วพอๆกับไททานิคและมีความคล้ายคลึงกันอื่นๆมากมายเช่นขนาดหรือการออกแบบหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเรือลำนี้ไม่มีวันจมและเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ออกสู่มหาสมุทรในขณะนั้นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรือไททานิคถูกพูดถึงเช่นกันความคล้ายคลึงที่น่าขนลุกอีกอย่างนึงก็คือเรือชูชีพมีจำนวนจำกัดเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและนั่นคือตอนที่เรือไททานิคออกเดินทางและชนภูเขาน้ำแข็งเรื่องราวของไททันยังบอกด้วยว่าแทบจะไม่มีใครรอดจากอุบัติเหตุที่น่ากลัวนั้นเลยตัวเอกของโรเบอร์สันมีจุดจบที่แตกต่างออกไปซึ่งต่างจากเรื่องราวของสเตทการจมของไททันเกิดขึ้นตอนไหนสักแห่งในช่วงครึ่งหลังของหนังสือดังนั้นหลังจากอุบัติเหตุตัวละครหลักได้ดำเนินชีวิตต่อไปหนังสือเล่มนี้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลังจากหายนะของไททานิคมันมีใครบางคนที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทศวรรษต่อมาได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ได้ยังไงหลายคนเริ่มเชื่อว่าโรเบอร์สันมองเห็นอนาคตได้แต่ความจริงก็คือโรเบอร์สันรู้ทางรอบเรือของเขามันง่ายสำหรับเขาที่จะจดรายละเอียดสำคัญโดยไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมในความเป็นจริงหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรือในขณะนั้นคือการชนภูเขาน้ำแข็งหรือชนกับเรือลำอื่นเรื่องต่อไปฟังดูค่อนข้างลึกลับครั้งหนึ่งอเล็กซ์แมคเคนซี่ได้ยินเสียงที่เตือนเขาไม่ให้ขึ้นเรือไททานิคแต่พอเขาหันกลับมาก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเขาเลยขณะที่ตอนเขาเดินออกไปเสียงนั่นก็พูดกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นเขาเชื่อคำเตือนอย่างจริงจังและตัดสินใจยกเลิกการเดินทางและกลับไปที่กลาสโกรว์สกอตแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาปู่ย่าของเขาไม่โอเคอย่างมากเมื่อพบว่าเขากลับมาบ้านแทนที่จะไปอยู่บนเรือไททานิคแถมตั๋วก็แพงมากด้วยแต่แล้วในไม่ช้าความผิดหวังนั้นก็หายไปเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเรือชนกับภูเขาน้ำแข็งจอห์นคอฟฟี่เป็นสมาชิกลูกเรือของเรือไททานิคแต่เขาตัดสินใจทิ้งการเดินทางตอนที่เรือจอดที่บ้านเกิดของเขาในควีนส์ทาวน์ไอซ์แลนด์เสียงในหัวของเขาบอกให้เขาลงจากเรือและเขาก็ทำตอนนั้นเขาอายุเพียง23ปีและสำหรับคนที่อายุเท่าเขานี่อาจจะเป็นการพัฒนาทางอาชีพที่สำคัญและเป็นโอกาสในการเติบโตแม้จะมีโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าเกิดขึ้นแต่ผู้ชายคนนี้ก็เซ็นสัญญากับ RMS มอริเตเนียเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการจมของไททานิคเมื่อพูดถึงความผิดพลาดมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะมีส่วนทำให้เรือไททานิคล่มผู้สร้างยืนยันว่าเรือลำนั้นไม่มีวันจมแต่ต่อมาหลายคนตั้งทฤษฎีว่าแผ่นเหล็กของเรือนั้นบอบบางเกินไปสำหรับน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกที่หนาวเหน็บมันอาจจะทำให้หมุดย้ำโผล่ขึ้นมาทำให้น้ำทะเลซึมเข้าไปข้างในได้อีกทฤษฎีหนึ่งคืออาจจะมีไฟไหม้ในเรือไททานิคที่โหมกระหน่ำเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนการเดินทางไฟทำให้เหล็กอ่อนตัวลงทำให้ภูเขาน้ำแข็งตัดผ่านได้เหมือนมีดร้อนผ่าเนยมีภาพถ่ายบางภาพก่อนที่เรือจะออกเดินทางโชยเห็นรอยดำบนตัวเรือซึ่งอาจจะเกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าด้วยวิธีใดภูเขาน้ำแข็งสามารถสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้หรือไม่ก็ตามมันเกิดขึ้นเมื่อต้นปี1912ภูเขาน้ำแข็งก้อนยักษ์ได้แตกออกจากธารน้ำแข็งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์ภูเขาน้ำแข็งประกอบด้วยหิมะที่ตกลงมาเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุนั่นคือช่วงเวลาที่แมมมอธยังคงท่องโลกใบนี้อยู่ภูเขาน้ำแข็งเริ่มต้นการเดินทางของมันซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันมีความยาวกว่า500เมตรและหนักประมาณ75ล้านตันมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยไปเรื่อยๆโดยลอยห่างออกไปจากเรือต่างๆและเส้นทางการเดินเรือที่พลุกพล่านซึ่งในสถานที่ที่ภูเขาน้ำแข็งก่อตัวขึ้นมักไม่ค่อยมีเรือมากนักจากนั้นมันก็ลอยไปทางทิศใต้ซึ่งไกลกว่าภูเขาน้ำแข็งก้อนอื่นๆภูเขาน้ำแข็งของเราโชคดีเพราะก้อนอื่นๆมักละลายไปหมดก่อนที่พวกมันจะไปถึงเขตนี้ของโลกจ
จากภูเขาน้ำแข็ง 15,000 ถึง 30,000 ก้อนที่ลอยออกไปจากท่าน้ำแข็งของกรีนแลนด์มีเพียง 1% เท่านั้นที่ล่องลอยมาจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจะเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่ในเดือนเมษายนภูเขาน้ำแข็งนักเดินทางของเราอยู่ห่างจากอาร์กติกเซอร์เคิลมากกว่า 2,400 กิโลเมตรแม้มันจะละลายอยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วน้ำแข็งก้อนนี้ก็ยังคงมีน้ำหนักมากถึง1ล้านตันครึ่งซึ่งมากกว่าสะพานโกลเด้นเกตถึงเกือบ2เท่ายอดภูเขาน้ำแข็งตั้งตระหง่านอยู่เหนือผิวน้ำในมหาสมุทรด้วยความสูงกว่า30เมตรและถึงอย่างนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นมันลอยอยู่ติดกับเรือเดินสมุทรของคุณมันอาจจะดูไม่เป็นอันตรายแต่คุณต้องคิดใหม่อีกครั้งมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของน้ำแข็งก้อนมหึมาส่วนที่ใหญ่ที่สุดของภูเขาน้ำแข็งมักจะซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำเสมอโดยปกติแล้วมีเพียง1ใน10ส่วนเท่านั้นที่มองเห็นได้เหนือน้ำและภูเขาน้ำแข็งที่เรากำลังพูดถึงก็เป็นแบบนี้เช่นกันหลายวันก่อนที่ภูเขาน้ำแข็งของเราจะเคลื่อนตัวสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเรือที่งดงามได้ออกจากท่าเรือมันเป็นเรือยนต์หรูหราที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า 3,000 คนซึ่งในตอนนั้นมันเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเรือลำนี้มีชื่อว่าไททานิกพร้อมกับฉายาเรือที่ไม่มีวันจมในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้มันเกือบจะชนเข้ากับเรือยนต์นิวยอร์กโชคดีที่ไททานิกสามารถผ่านเรืออีกลำมาได้โดยมีระยะห่างเพียง 2-3 ฟุตเท่านั้นผู้คนที่เบียดเสียดกันอยู่บนดาดฟ้าเรือพากันถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่ามีอะไรรอพวกเขาอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ขณะเดียวกันภูเขาน้ำแข็งก็กำลังลอยเข้าไปใกล้ในบริเวณที่เรือไททานิกกำลังจะเดินทางไปยังนิวยอร์กเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนขณะที่ไททานิกอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งอยู่ห่างจากนิวฟันแลนด์ไปประมาณ600กิโลเมตรเวลาประมาณ 23:40 นาทีคนที่ยังคงตื่นอยู่บนเรือไททานิกก็ทรงตัวไม่อยู่และล้มลงด้วยพลังลึกลับปริมาณมหาศาลบางอย่างคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็กลิ้งตกลงไปที่พื้นทั้งผู้โดยสารและลูกเรือกรีดร้องอย่างตื่นตกใจและสับสนเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ความโกลาหลจะเริ่มขึ้นภูเขาน้ำแข็งปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของเรือมันเป็นภูเขาน้ำแข็งนักเดินทางของเราทำไมก่อนหน้านี้ลูกเรือจึงไม่สังเกตเห็นซึ่งมันอาจมีหลายสาเหตุเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังนะอย่างไรก็ตามเมื่อตัวเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มันก็ถึงจุดอวสานเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือได้เรือจึงแตกออกอย่างน้อย5ส่วนในห้องตัวเรือจนน้ำทะลักเข้ามาในตัวเรือได้อย่างรวดเร็วห้องใต้ท้องเรือไททานิกนั้นไม่มีการกั้นฝ้าเพดานนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำทะลักเข้ามาและเริ่มท่วมแต่ละห้องได้อย่างง่ายดายด้านหน้าของเรือเริ่มจมลงทำให้ส่วนหลังของเรือยกตัวขึ้นสู่อากาศในแนวตั้งจากนั้นด้วยเสียงที่ดังสนั่นเรือก็แตกออกเป็นครึ่งและที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร์แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูเขาน้ำแข็งหลังจากที่เรือชนเข้ากับมันทำให้เราย้อนกลับไปสู่คำถามที่ว่าทำไมไม่มีใครเห็นภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่จนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรามาติดตามเหตุการณ์ในวันชี้ชะตาวันนั้นกันเลยเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.กัปตันสมิธตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของไททานิกในที่สุดเนื่องจากเขาได้รับคำเตือนเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งมาตลอดทั้งวันเรือเริ่มมุ่งหน้าต่อไปทางทิศใต้แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วเท่าเดิมเมื่อเวลา 21:40 นาทีเรืออีกลำได้แจ้งไททานิกเกี่ยวกับทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งแต่โชคร้ายที่ข้อความนี้ส่งไปไม่ถึงไททานิกเวลาประมาณ 23:00 น.มีเรือยนต์อีกลำวิทยุไปถึงไททานิกอีกครั้งพวกเขากล่าวว่าน้ำแข็งได้ล้อมเรือพวกเขาเอาไว้ทำให้เดินทางต่อไปไม่ได้ข้อความนี้ไร้การตอบกลับเช่นกันและในขณะเดียวกันผู้โดยสารส่วนใหญ่บนไททานิกได้เข้าห้องพักไปหมดแล้วเวลา 23:35 น.ลูกเรือบนจุดสังเกตการของไททานิกได้สังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งพวกเขาตีระฆัง3ครั้งซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหน้าจากนั้นพวกเขาได้ติดต่อศูนย์บัญชาการเครื่องยนต์ทำการถอยหลังและปิดประตูช่องที่กั้นน้ำได้อย่างทันท่วงทีเพียง5นาทีต่อมาไททานิกก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งน้ำเริ่มท่วมห้องเก็บสัมภาระในไม่ช้ารายงานความเสียหายอื่นๆก็ตามมามันฟังดูสิ้นหวังเพราะห้องในท้องเรืออย่างน้อย5ช่องเต็มไปด้วยน้ำเห็นได้ชัดว่าไททานิกเหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะจมลงคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงบมากไม่มีแสงจันทร์ไม่มีลมและไม่มีคลื่นเลยและเนื่องจากคลื่นไม่ได้ซัดเข้าหาภูเขาน้ำแข็งทำให้มองเห็นมันได้ยากแต่ยังมีอีกทฤษฎีที่บอกว่าไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งสีดำ
ถ้าคุณต้องวาดภาพภูเขาน้ำแข็งฉันพนันได้เลยว่ามันจะเป็นก้อนน้ำแข็งสีขาวสูงด้วยงานปกคลุมด้วยหิมะแต่คนที่เคยไปแอนตาร์กติกาจะรู้ดีว่าภูเขาน้ำแข็งนั้นมีหลายล้านเฉดสีมันอาจจะมีหลายสีมีลวดลายหรือเป็นลายทางเหมือนลูกอมก็ได้ภูเขาน้ำแข็งยังเป็นสีดำได้ด้วยซึ่งมีอยู่2วิธีที่ทำให้น้ำแข็งที่มีสีผิดปกติก่อตัวขึ้นข้อแรกคือน้ำแข็งอาจบริสุทธิ์มากจนไม่มีฟองอากาศหรือรอยแตกใดๆในกรณีนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้แสงสะท้อนออกมาได้เลยภูเขาน้ำแข็งจะดูดซับแสงทั้งหมดและดูเป็นสีดำหรือภูเขาไฟที่กำลังปะทุได้ปกคลุมทาน้ำแข็งด้วยเท่าภูเขาไฟจากนั้นน้ำแข็งที่แตกออกจากทาน้ำแข็งนี้ก็จะมีสีเข้มเช่นกันผู้เชี่ยวชาญไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมภูเขาน้ำแข็งของไททานิกจึงดูมืดหรือว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ลูกเรือคนหนึ่งที่อยู่ในจุดสังเกตการให้การว่าน้ำแข็งเป็นสีดำส่วนอีกคนบอกว่าเป็นสีเทาหรือเทาเข้มไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือลึกลับเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีดำพวกมันเป็นภูเขาน้ำแข็งที่กลิ้งไปมาหลังจากที่ส่วนบนของมันละลายซึ่งจะเปลี่ยนการกระจายน้ำหนักไปถ้าส่วนล่างของมันเรียบพอที่จะดูดซับแสงมันก็จะดูมืดนอกจากนี้พวกมันมักจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศนานพอที่จะทำให้น้ำค้างแข็งสีขาวได้ก่อตัวขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าทฤษฎีนี้ผิดและจริงๆแล้วภูเขาน้ำแข็งไม่ได้เป็นสีดำแต่ถึงอย่างนั้นเหตุผลเดียวที่คุณเห็นสิ่งต่างๆได้ก็เพราะว่าแสงสะท้อนจากวัตถุยิ่งมีแสงน้อยโอกาสที่คุณจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็จะน้อยลงด้วยพื้นผิวมหาสมุทรจะสะท้อนแสงจันทร์และแสงดาวเสมอแต่ภูเขาน้ำแข็งมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอโดยมีรูปทรงเกือบจะเป็นแนวตั้งจึงสะท้อนแสงต่างๆได้น้อยกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันดูเหมือนมีสีดำตัดกับผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับในเวลากลางคืนภูเขาน้ำแข็งจะมองเห็นได้ยากถ้าไม่มีเรดาร์ตรวจจับไม่ว่าในกรณีใดไม่มีใครสังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งของเราไททานิกก็เลยชนเข้ากับมันและจมลงจบเรื่องแล้วหรอแน่นอนว่าไม่เมื่อวันที่15เมษายนเรือเดินสมุทร SS Prince Adelbert ของเยอรมันกำลังแล่นผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมันกำลังเดินทางห่างออกไปไม่กี่ไมล์จากสถานที่ที่ไททานิกจมลงเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหัวหน้าลูกเรือชาวเยอรมันซึ่งยังไม่ได้รู้เรื่องภัยพิบัติได้เห็นภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาคือแถบสีแดงที่เป็นริ้วขนาดใหญ่ตามฐานของภูเขาน้ำแข็งด้วยความประหลาดใจชายคนนี้ถ่ายภาพการค้นพบของเขาเอาไว้เขาคิดว่าสีนั้นหมายถึงเรือที่ชนภูเขาน้ำแข็งในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาคนต่อไปที่เห็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นต้นเหตุของเรืออับปางและถ่ายรูปมันเอาไว้ก็คือกัปตันของเรือโทรคมนาคมที่เคยวางสายสื่อสารในทะเลน้ำลึกเรือถูกส่งไปเพื่อทำการช่วยเหลือในบริเวณที่เรือไททานิกจมต่อมากัปตันอ้างว่าภูเขาน้ำแข็งที่เขาเห็นมีอยู่เพียงก้อนเดียวในบริเวณนั้นนอกจากนี้แถบสีแดงที่เขาเห็นก็ทำให้ปฏิปต่อเรื่องได้ง่ายในปี2015หนึ่งในภาพถ่ายเหล่านี้ถูกขายในการประมูลที่ราคามากกว่า 32,000 ดอลลาร์แต่ถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว่าภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงก้อนน้ำแข็งที่เป็นต้นเหตุของเรืออับปางหรือไม่มันอาจจะเป็นภูเขาน้ำแข็งก้อนอื่นที่ลอยอยู่ใกล้ๆในเวลานั้นเรารู้จักไททานิคจากเรื่องราวมากมายแม้แต่ในหนังแต่ตอนนี้เรามีภาพสแกนดิจิตอลฟูลไซส์เป็นครั้งแรกหรือไม่ไม่เหมือนกับโมเดลก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่เราจินตนาการว่าเรือควรจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีการสแกนแบบดิจิตอลจริงๆผู้เชี่ยวชาญได้ทำแผนที่ใต้ทะเลลึกรอบๆเรือไททานิกร่วมกับตัวเรือจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเราได้มุมมอง3มิติของซากเรือทั้งหมดซึ่งเหมือนกับการลงไปใต้มหาสมุทรและเห็นเรือไททานิกที่ได้ระบายน้ำออกไปหมดแล้วเรื่องราวของซากเรือลำนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1985 73ปีหลังจากที่เรือไททานิกจมลงนักสำรวจชื่อโรเบิร์ตบอลาดบังเอิญเจอเรือลำนี้ซึ่งอยู่ระหว่างเรือดำน้ำสองลำที่จมอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยจริงๆแล้วตอนนั้นเขากำลังทำภารกิจอื่นเขาจึงไม่มีเวลาสำรวจเรืออย่างเหมาะสมด้วยซ้ำแต่ในขณะที่เขาค้นหาเรือดำน้ำเขาก็รู้ว่ากระแสน้ำส่งผลต่อเศษซากที่จมอยู่อย่างไรเขาสังเกตเห็นวัตถุที่หนักที่สุดจมลงอย่างรวดเร็วและทิ้งร่องรอยไว้ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไหลไปตามกระแสน้ำบัลลาดใช้ความรู้นี้และตั้งสมมติฐานว่าเรือไททานิกหักเป็น2ท่อนและทิ้งร่องรอยไว้ในขณะที่เรือจมก่อนที่เขาจะพบซากเรือทุกคนคิดว่ามันจมลงเป็นชิ้นเดียวหลังจากชนภูเขาน้ำแข็งทุกคนจึงรู้ว่าเรืออยู่ไหนและการผจญภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นหรือไม่มันยากจะสำรวจเรือลำนี้มีขนาดมหึมาและความลึกของมหาสมุทรที่มืดมิดทำให้การจับภาพเรือทั้งลำในครั้งเดียวเป็นเรื่องยากเราจึงต้องอาศัยการจับภาพเรือไปทีละส่วนและต้องจัดการกับส่วนที่กระจัดกระจายไปทั้งหมด
และเติมเต็มด้วยการคาดการณ์และเรื่องราวต่างๆในช่วงฤดูร้อนปี2022ในที่สุดเราก็มีสิ่งที่แตกต่างออกไปทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแมจิแลนซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ใต้ทะเลลึกร่วมมือกับ Atlantic Productionซึ่งกำลังทำสารคดีเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้พวกเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อจับภาพเรือไททานิคให้สมบูรณ์พวกเขาใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นยานพาหนะใต้น้ำชนิดหนึ่งควบคุมจากระยะไกลโดยนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญเรือดำน้ำนี้ดำลึกลงไปในมหาสมุทรมันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาใช้เวลากว่า200ชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความยาวและความกว้างทั้งหมดของซากเรือมันเหมือนกับการตามล่าหาสมบัติในชีวิตจริงแต่แทนที่จะค้นหาทองคำและอัญมณีพวกเขานำสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นมามันคือภาพไททานิคมากกว่า 700,000 ภาพจากทุกมุมที่เป็นไปได้ใช่แล้วพวกเขาถ่ายรูปทุกส่วนเล็กๆของเรือแม้แต่ส่วนที่ไม่น่าสนใจที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแม้แต่แผนที่ส่วนที่เป็นโคลนก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่พวกเขาค้นพบและนี่เป็นวิธีการเพื่อให้ได้ภาพ3มิติขึ้นมาใหม่โดยละเอียดในที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปกว่า100ปีแล้วแต่คุณยังคงจำหัวเรือไททานิคได้ซึ่งปกคลุมไปด้วยสนิมที่ห้อยลงมาเหมือนหินย้อยด้านบนของหัวเรือคือดาดฟ้าเรือซึ่งมีรูขนาดใหญ่ที่ทำให้เรามองเห็นพื้นที่ว่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบันไดขนาดใหญ่ตั้งอยู่มันเป็นเหมือนหน้าต่างสู่อดีตอันงดงามของเรือท้ายเรือตอนนี้กลายเป็นโลหะที่บิดเบี้ยวไร้รูปทรงขณะที่เรือไททานิคจมส่วนนี้ก็พังทลายลงก้นทะเลหัวเรือและท้ายเรืออยู่ห่างกันประมาณ800เมตรมีเศษซากมากมายล้อมรอบเรือลำใหญ่นี้ที่ก้นทะเลเศษซากนี้เปรียบเสมือนสมบัติที่กระจัดกระจายเต็มไปด้วยงานโลหะอันประณีตจากเรือรูปปั้นและแม้แต่ขวดแชมเปญที่ยังไม่ได้เปิดนอกจากนี้ยังมีของใช้ส่วนตัวที่จมลงไปพร้อมกับเรือเช่นรองเท้าหลายสิบคู่ที่อยู่บนพื้นทะเลมันเป็นงานที่ยากลำบากต้องลงไปและถ่ายรูปทั้งหมดเหล่านี้มันอาจฟังดูไม่ยากเท่าไหร่ในตอนแรกเมื่อพิจารณาว่ามันเป็นเรือลำใหญ่ที่จมลงสู่ก้นมหาสมุทรไม่ใช่ผู้คนแต่การศึกษามหาสมุทรนั้นยากเราไม่เคยได้สำรวจทำแผนที่หรือเคยเห็นมันมากกว่า 80% สภาวะต่างๆนั้นรุนแรงและความกดดันจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อคุณดำลึกลงไปแล้วเรือดำน้ำของพวกเขาต้องดำลึกลงไปเกือบ 4,000 เมตรเหมือนหอไอเฟล12หอตั้งซ้อนกันและกระแสน้ำบริเวณนั้นก็รุนแรงมากมันจึงเหมือนการพยายามผ่านเขาวงกตที่มีน้ำแล้วเรือดำน้ำไม่ควรสัมผัสสิ่งใดเลยความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับซากเรือที่เปราะบางมากอยู่แล้วได้ดูเหมือนเรือไททานิคจะถูกแช่แข็งไว้ในการเวลามันจึงพร้อมรอเราอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงมันค่อยๆสลายไปเห็นได้ชัดว่าน้ำทะเลทำลายมันเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่มันอยู่ใต้น้ำแต่ไม่ใช่แค่นั้นซากเรือก็กลายเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียประเภทหนึ่งฮาลาโมนัสไททานิเคที่ถูกตั้งชื่อตามเรือในประวัติศาสตร์ลำนี้อีกด้วยแบคทีเรียเหล่านี้มีความสามารถพิเศษโดยสามารถอยู่รอดได้ภายในชั้นสนิมของเรือพวกมันดูเหมือนแท่งน้ำแข็งที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆในฤดูหนาวแบคทีเรียเหล่านี้ชอบกินเหล็กซึ่งมีอยู่มากมายในตัวเรือสำหรับพวกมันนี่เป็นเหมือนบุฟเฟ่ที่อยู่ใต้ทะเลและเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียเหล่านี้จะคอยกัดกินเหล็กในเรือทีละน้อยจนถึงวันที่ปาร์ตี้สิ้นสุดลงแล้วเรือทั้งลำก็จะหายไปมันเหมือนเป็นกระบวนการรีไซเคิลที่ช้าแต่มั่นคงดังนั้นโมเดล3มิตินี้ที่เราได้มาจากทีมงานที่ทำงานหนักและเทคโนโลยีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการสำรวจซากเรือไททานิคเราอาจเข้าใจการชนกับภูเขาน้ำแข็งได้ดีขึ้นด้วยในหนังแสดงให้เราเห็นว่าเรือไททานิคชนกับภูเขาน้ำแข็งทางด้านขวาแต่เรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้การสแกนสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเรือไททานิคชนกับภูเขาน้ำแข็งจริงๆหรือติดอยู่บนนั้นหรือไม่เราสามารถศึกษาส่วนท้ายเรือและวิเคราะห์ว่ามันสัมผัสกับก้นทะเลอย่างไรซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการจมอีกด้วยเราอาจมีโอกาสได้ศึกษาว่ามีไฟที่รุนแรงที่ทำให้ไททานิคพบกับจุดจบหรือไม่ทฤษฎีนึงกล่าวว่าไฟจากถ่านหินลุกลามเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนที่เรือจะออกเดินทางเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี้อาจทำให้ตัวถังเรืออ่อนแอลงซึ่งหมายความว่าตัวเรือนั้นไม่สมบูรณ์อยู่แล้วภูเขาน้ำแข็งแค่ทำให้มันจบลงเป็นภูเขาน้ำแข็งจริงหรือไม่ด้วยซ้ำอย่างที่บางคนสงสัยมีอีกทฤษฎีที่เสนอว่าเรือไททานิคอาจจะชนกับก้อนน้ำแข็งใหญ่ที่ซ่อนอยู่แทนที่จะเป็นภูเขาน้ำแข็งทั่วไปก้อนน้ำแข็งใหญ่ประกอบด้วยแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ใกล้พื้นผิวมหาสมุทรและอาจมองเห็นได้ยากพวกเขาเชื่อว่าก้อนน้ำแข็งนี้อาจเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกจากมหาสมุทรอาร์กติกตามที่นักเดินเรือมืออาชีพคนหนึ่ง
กัปตัน LM Collins ยืนยันในแนวคิดดังกล่าวถ้าเรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งปกติเรือน่าจะจมเร็วกว่านี้มากและเนื่องจากเรือไททานิคอยู่บนผิวน้ำได้ค่อนข้างนานน้อยกว่า3ชั่วโมงบางทีมันอาจจะเป็นการชนประเภทอื่นนักเดินเรือยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ผู้คนพูดถึงตอนที่เรือไททานิคจมก็แตกต่างกันเขาคิดว่าความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นเพราะภาพลวงตาในกรณีนี้เมื่อพวกเขามองดูมหาสมุทรในคืนนั้นแสงสะท้อนและสภาพในทะเลอาจทำให้สิ่งต่างๆดูใกล้ขึ้นหรือผิดเพี้ยนไปดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างในน้ำมันอาจจะไม่ตรงกับที่พวกเขาคิดไว้เลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งหรืออย่างอื่นก็ตามกล้องส่องทางไกลอาจช่วยให้ลูกเรือมองเห็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีกลายเป็นว่ามันถูกล็อกไว้ในตู้และไม่มีใครรู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนคุณเดาได้ไหมว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการจมของไททานิคมากแค่ไหนใช่เยอะมากเลยรวมถึงทฤษฎีของผมเองที่ผมจะมาแบ่งปันกับคุณในวันนี้จากนั้นคุณก็ตัดสินใจได้ว่าทฤษฎีไหนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุดทฤษฎีแรกของเหตุการณ์ก็คือทฤษฎีชิ้นเดียวมันง่ายมากและโดยพื้นฐานแล้วอ้างว่าการจมเกิดขึ้นโดยไม่มีการแตกหัก 2:15 เรือชนกับภูเขาน้ำแข็ง 2:18 ไฟดับลงเรือทำมุม45องศาจากนั้นก็เริ่มดิ่งลงสู่ความลึกของมหาสมุทรอย่างรวดเร็ว 2:20 แค่3นาทีต่อมาเรือ RMS Titanic ก็จมหายไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรโดยสมบูรณ์เรือไม่ได้แตกหักแค่จมลงไปทั้งลำแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ในเดือนเมษายน1912เรือไททานิคไม่เพียงแต่เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาอีกด้วยยากที่จะเชื่อว่าเรือที่หนักขนาดนี้จะจมโดยที่ไม่แตกหักได้ก็แค่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็นะคุณตำหนิคนคิดทฤษฎีไม่ได้ก่อนที่เราจะพบซากเรือก็ไม่มีทฤษฎีอื่นแล้วเดี๋ยวก่อนหรือมีกันนะวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดภัยพิบัติผู้รอดชีวิตให้สัมภาษณ์พวกเขาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบางคนก็อ้างว่าเรือแตกเป็น2ท่อนเมื่อถูกน้ำท่วมตัวอย่างเช่นแจ็คเทเยอร์เด็กหนุ่มวัย17ปีกล่าวถึงเหตุการณ์ขณะกำลังจมที่เขาจำได้และแอลดีสกิสมอนก็วาดภาพร่างตามคำอธิบายของเขาภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรือหักครึ่งแต่ไม่มีใครเชื่อแจ็คพยานคนอื่นๆก็ไม่มีหลักฐานเพราะงั้นจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อคำกล่าวอ้างของพวกเขาแต่ในปี1985สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปนั่นคือตอนที่โรเบิร์ตประหลาดพบซากเรือไททานิคในส่วนลึกของมหาสมุทรเมื่อผู้คนเห็นซากเรือก็เห็นได้ชัดเจนว่าแจ็คและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพูดถูกเรือไททานิคหักเป็น2ท่อนเมื่อจมลงถึงเวลาแล้วสำหรับทฤษฎีใหม่2:15กระดูกงูแตกกราบขวาเรือเอ็นและตัวเรือก็เอ็นเอียง2:17ส่วนห้องครัวแตกออกหอคอยเอ็นลงทันทีภายใต้น้ำหนักของมันเองไฟดับลงท้ายเรือชี้ฟ้าหัวเรือหักแล้วเริ่มจมท้ายเรือแทบจะยึดอยู่กับกราบขวาของโครงสร้างส่วนเสริมท้ายเรือไม่อยู่ส่วนท้ายเรือก็ค่อยๆจมลงอีกครั้งมันลอยขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและหมุนเป็นครึ่งวงกลมขณะที่มันจมลงฟังดูน่าเชื่อทีเดียวใช่ไหมล่ะแต่ผู้คนเริ่มพบช่องโหว่ในทฤษฎีนี้ตัวอย่างเช่นเรือไททานิคเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ในมุมสูงแบบนี้ไม่ได้แน่การแตกหักจะต้องเริ่มต้นเร็วกว่านี้มากนี่หมายความว่ายังต้องทำการวิจัยและคาดเดากันต่อไปอีกมากเพราะงั้นผู้คนจึงเริ่มคิดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ของตนเองมาดูทฤษฎีที่ไม่มีใครชอบกันไหมตามทฤษฎีแตกหักแรกเรือไททานิคทำมุมสูงและน้ำหนักของท้ายเรือก็ไม่มีที่รองรับทำให้เรือแตกจากบนลงล่างแต่มันเป็นไปไม่ได้ตามหลักฟิสิกส์มีทฤษฎีอื่นอีกไหมในปี2006โรเจอร์ลองสถาปนิกกองทัพเรือตัดสินใจค้นคว้าสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีวี2:17การแตกหักเริ่มต้นที่มุมตื้นอย่างน้อยถึง11องศาโครงสร้างส่วนบนพังแล้วเริ่มแตกร้าวในขณะนี้มีแค่ฐานคู่ด้านล่างเท่านั้นที่ยึดเรือไททานิคไว้ด้วยกันแต่มันเริ่มเอ็นภายใต้ความกดดันที่ทำให้เรือพังน้ำไหลผ่านรอยแตกมันเพิ่มน้ำหนักระหว่าง2ส่วนทำให้เรือไททานิคเอ็นไปทางอื่นและทำให้มีรูปร่างคล้ายกับตัวอักษร V ชั้นบนพังแหลกและงอเข้าหากันหัวเรืออยู่ด้านล่างและท้ายเรือจะจมลงท้ายสุดทฤษฎีนี้ถูกหักล้างหลายครั้งแล้วโรเจอร์ลองเชื่อเช่นนั้นเพราะขอบที่หักของชั้นบนในส่วนหัวเรือของเรือไททานิคนั้นแหลกและเละละเอียดทั้งหมดแต่เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดของไฮดรอลิกซึ่งเป็นแรงของน้ำที่กระแทกเข้ากับดาดฟ้าในขณะที่เรือไททานิคกระแทกพื้นมหาสมุทรทฤษฎี V-break อีกทฤษฎีระบุว่าท้ายเรือโผล่ขึ้นมาจากน้ำหลังจากหัก
ทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่มาจากอดีตผู้คลั่งไคล้เรือไททานิคคนหนึ่งแต่ทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเนื่องจากมวลอันน่าเหลือเชื่อของท้ายเรือมันยังได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยจำแจ็คเทเยอร์ได้ไหมมันมาจากภาพร่างของเขาและคำพูดของผู้โดยสารหลายคนแต่ความจริงก็คือไม่มีใครเคยเห็นเรือไททานิคจมแบบนี้มาก่อนแจ็คเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพร่างไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นจริงๆเลยมันว่าโดยผู้โดยสารบนคาปาเทียซึ่งเป็นเรือที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไททานิคและเข้ามาช่วยเหลือซึ่งใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วเรามาดูทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันใครจะไม่เคยดูหนังในตำนานเรื่องไททานิคบ้างมันกลายเป็นหนังเด่นในพิธีมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่70ได้รับเสนอชื่อและได้รางวัลแล้วก็สมควรได้รับด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าเจมส์คาเมรอนสนใจเรือไททานิคมาหลายปีและศึกษาประวัติของเรือหนังสือและงานวิจัยของเขามีรายละเอียดมากและเขาก็ยังมีเหตุการณ์ในเวอร์ชันของเขาเองอีกด้วยเรียกว่าทฤษฎีบานาน่าสปลิตและนี่คือสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์มันเป็นแบบนี้เรือไททานิคทำมุม23องศาและหักไปจนถึงกระดูกงูด้านล่าง2ชั้นทำหน้าที่เป็นบานพับเมื่อท้ายเรือจมเมื่อฐาน2ชั้นพังหัวเรือและท้ายเรือก็แยกออกจากกันท้ายเรือเริ่มจมดิ่งในแนวตั้งจากนั้นเริ่มดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีมันเป็นค่ำคืนที่มืดและน่ากลัวผู้คนประมาณ 2-300 คนนั่งอยู่บนเรือชูชีพโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่พวกเขารู้คือเรือขนาดยักษ์ที่พวกเขาโดยสารเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้หายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาพวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อรอความช่วยเหลือจะมีใครมาไหมนะพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรือลำอื่นๆที่ลั่นเข้าใกล้พวกเขาจะได้ยินคำขอความช่วยเหลือหรือเปล่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอเรือไททานิคพวกเขาน้ำแข็งค่ำคืนเดียว14เมษายนปี1912มันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องนึงจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ทุกคนมักจะพูดถึงแม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งมากกว่า100ปีมาแล้วเรือชูชีพ16ลำสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50% เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็คือจำนวน 1,178 คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนเรือแล้วเรือหลายลำยังมีที่ว่างอยู่ครึ่งนึงหนึ่งในเรือเหล่านั้นมีเด็กหญิงอายุ2เดือนชื่อมิวินาดินผู้โดยสารที่อายุน้อยที่สุดบนเรือขนาดยักษ์พ่อแม่ของเธอตัดสินใจออกจากอังกฤษเพราะต้องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาพ่อของเธอมีครอบครัวอยู่ในแคนซัสและเขาหวังว่าพวกเขาจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองที่นั่นได้ครอบครัวดีนไม่ได้เลือกที่จะโดยสารเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ในตำนานนี้แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนเรือกะทันหันพวกเขาจึงถูกย้ายไปที่เรือใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงขึ้นเรือที่เซาท์แฮมป์ตันในฐานะผู้โดยสารชั้น3พ่อของมิวินารู้สึกถึงตอนที่เรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งในคืนที่หนาวเย็นและดูเงียบสงบเขาขึ้นไปสำรวจทันทีเมื่อเขาเห็นว่าผู้คนตื่นตระหนกและลูกเรือกำลังเตือนถึงอันตรายที่แท้จริงของสถานการณ์นี้เขาจึงรีบไปที่ห้องโดยสารของพวกเขาเพื่อตามหาภรรยาเขาบอกให้เธอแต่งตัวให้เด็กๆแล้วรีบขึ้นไปบนดาดฟ้าลูกเรือออกคำสั่งให้เตรียมเรือชูชีพให้พร้อมโดยเริ่มส่งผู้หญิงและเด็กขึ้นเรือไปก่อนอย่างน้อยนี่ก็เป็นโอกาสที่สมาชิกครอบครัวบางคนจะปลอดภัยมิวินาแม่ของเธอและพี่ชายของเธอนั่งเรือชูชีพหมายเลข10พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ถูกหย่อนลงจากเรือเดินสมุทรจากบรรดาลูกเรือและผู้โดยสาร706คนที่สามารถหลบหนีจากเรือที่กำลังจมได้ต่อมาเรือโดยสารที่ชื่อคาปาเทียก็ได้ยินคำช่วยเหลือจึงเข้ามาหาผู้โดยสารและพาพวกเขาไปที่นิวยอร์กโชคร้ายที่พ่อของเธอไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพมาด้วยและไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มิวินาเติบโตขึ้นมาในเมืองแอดเชิร์ตประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอออกเดินทางบนเรือเธอใช้ชีวิตโดยทำงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยในธุรกิจขนาดเล็กในเซาท์แฮมป์ตันและเธอไม่เคยแต่งงานเลยมิวินามักพูดเสมอว่าเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไททานิคเพราะเธอจำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการให้คนอื่นคิดว่าเธอดึงความสนใจมาที่ตัวเธอเองแต่ในปี1985ทีมฝรั่งเศสอเมริกันได้รวมตัวกันเพื่อค้นหาซากเรือไททานิคมันอยู่ห่างมิสติเคนพอยต์นิวฟาวแลนด์ประมาณ600กิโลเมตรและอยู่ในน้ำที่มีความลึกมากกว่า3กิโลเมตรนั่นคือตอนที่พวกเขายืนยันว่าเรือถูกแยกออกเป็น2ส่วนผู้คนเชื่อว่าเรือจมลงโดยไม่แยกออกเป็น2ส่วนเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยคิดว่าความเสียหายอย่างมากเพียงเดียวคือความเสียหายที่ตัวเรือได้รับจากการปะทะกับภูเขาน้ำแข็งในความเป็นจริงเรือหักครึ่งระหว่างปล่องควันที่3กับ4มันเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เรือจะหายไปใต้น้ำและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงเริ่มตั้งแต่ตอนที่ชนภูเขาน้ำแข็งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาที
ผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจกับเรือไททานิกมากนักจนกระทั่งทีมวิจัยพบซากเรือไททานิกในปีสุดท้ายของชีวิตมิวิน่าเธอขายทรัพย์สินของครอบครัวบางส่วนในการประมูลเพื่อจ่ายค่าที่พักในบ้านพักคนชราสิ่งของที่เธอขายรวมถึงกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ครอบครัวของเธอได้รับเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาและจดหมายที่แม่ของเธอได้รับจากกองทุนไททานิกรีลีฟจดหมายชดเชยระบุความช่วยเหลือทางการเงินที่ผู้โดยสารบางคนซึ่งรอดชีวิตและสูญเสียคนที่รักควรได้รับเธอมีชีวิตจนถึงอายุ97ซึ่งเธอเป็นโรคปอดบวมเธอเป็นคนที่เด็กที่สุดจาก705คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดไททานิกเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมันใหญ่มากบางคนคิดว่าเรือน่าจะมีปล่องควัน4ปล่องแต่โทมัสแอนดรูชายผู้ออกแบบเรือลำนี้เชื่อว่ามันจำเป็นเพียง3ปล่องเท่านั้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรือไททานิกจะมีปล่องเอาไว้ตกแต่งเฉยๆ1ปล่องมีคนอยู่บนเรือ 2,200 คนตอนที่เรือจมแต่จำนวนคนบนเรือทั้งหมดมีลูกเรือ908คนและจำนวนผู้โดยสารสูงสุดบนเรือคือ 3,500 คนอย่างที่คุณอาจจะเห็นในหนังมีผู้โดยสารหลายประเภทความมั่งคั่งร่ำรวยโดยรวมโดยประมาณของคนที่อยู่ในชั้น1อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์นักวิจัยประมูลมูลค่าของสิ่งของต่างๆที่ตกลงสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับเรือได้6ล้านดอลลาร์ในชั้น1เรือลำนี้ถ้ามันออกมาอย่างหรูหรามันมีร้านอาหาร4ร้านห้องสมุด2ร้านร้านตัดผม2ร้านห้องอ่านหนังสือและห้องมืดสำหรับถ่ายรูปบนเรือนอกจากนี้ยังมีสระน้ำอุ่นซึ่งมีเพียงผู้โดยสารชั้น1เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ในราคา1ชิลลิงต่อครั้งเรือยังมีห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและอ่างอาบน้ำไฟฟ้าและผู้โดยสารสามารถใช้แต่ละห้องได้โดยจ่ายครั้งละ4ชิลลิงค่าใช้จ่ายในการสร้างยักษ์ใหญ่นี้คือ 7,500,000 ดอลลาร์แต่นั่นเป็นในตอนปี1912ถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ตั๋วชั้น1มีราคา 2,560 ดอลลาร์ในขณะนั้นซึ่งเทียบเท่ากับ 61,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันแล้วคุณจะได้อะไรในห้องโดยสารราคาแพงเหล่านี้ล่ะมันมีห้องนั่งเล่น2ห้องนอนตู้เสื้อผ้า2ตู้และห้องน้ำคุณจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อของหรูเหล่านี้ไหมล่ะทีมนักวิจัยยังไม่ได้สำรวจพื้นที่มากมายบนเรือไททานิกมันยังเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเข้าถึงพวกมันด้วยยานพาหนะใต้น้ำมันมีกำหนดการฝึกซ้อมเรือชูชีพในวันเดียวกับที่เรือไททานิกจมแต่กลับถูกระงับด้วยเหตุผลบางอย่างลูกเรือทำการซ้อมเรือชูชีพเพียงครั้งเดียวและนั่นคือตอนที่เรือยังคงจอดเทียบท่าอยู่แต่ถึงแม้ลูกเรือจะได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมแล้วเรือชูชีพแต่ละลำบรรทุกผู้โดยสารแล้วแต่ความจุก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยผู้โดยสารทุกคนได้ไททานิกเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคลื่อนที่ได้ในขณะนั้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1911เรือขนาดมหึมาเคลื่อนที่ไปตามทางลาดเรือและไปสิ้นสุดที่แม่น้ำลาแกนในเบลฟาสต์ผู้คนกว่า 100,000 คนไปที่นั่นเพื่อดูการปล่อยเรือซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ที่รับผิดชอบการลากเรือขณะนั้นลากเรือไปยังท่าเทียบเรือขนาดมหึมาในทันทีคนงานหลายพันคนใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีหน้าที่นั่นเพื่อทำงานหนักสร้างดาดฟ้าแล้วรับผิดชอบเรื่องการตกแต่งภายในที่หรูหราทั้งหมดที่ทำให้เรือไททานิกมีลักษณะเฉพาะพวกเขายังติดตั้งหม้อไอน้ำขนาดยักษ์29ตัวที่จะให้พลังงานแก่เครื่องยนต์ไอน้ำหลัก2ตัวของเรือทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้ชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจมเรือลำนี้มีข้อบกพร่องร้ายแรงมากกว่า1อย่างคุณอาจจะเคยได้ยินหนึ่งในข้อบกพร่องด้านการออกแบบซึ่งนั่นคือแผงกั้นแบบสุญญากาศไม่ได้ปิดสนิทด้านบนสิ่งนี้ทำให้น้ำไหลออกจากห้องนึงไปยังอีกห้องนึงซึ่งในที่สุดก็ทำให้เรือจมและไททานิกก็เจอข้อบกพร่องอื่นด้วยทั้งปริมาณกัมมันถันสูงอุณหภูมิหนาวเย็นและความเร็วสูงส่งผลกระทบต่อเหล็กของตัวเรือและเหล็กของหมุดย้ำเหล็กได้แตกออกในขณะที่หมุดย้ำนั้นหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลที่เรือไททานิกจมเร็วกว่าที่เราคาดถึง24เท่ามันมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเรือขนาดยักษ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นปัจจุบันชิ้นส่วนขนาดใหญ่2ชิ้นจมอยู่ก้นมหาสมุทรห่างกันประมาณ600เมตรเรือแตกหักจากการชนกันของหายนะและการเวลาท้ายเรือไททานิกพังยับเยินหลังจากชนพื้นมหาสมุทรแต่คุณยังจำหัวเรือได้เนื่องจากการตกแต่งภายในส่วนใหญ่ยังคงถูกทิ้งไว้มีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่พบบนเปลือกแข็งของเรือสนิมคือการก่อตัวของขี้สนิมสีน้ำตาลมันเกิดขึ้นใต้น้ำลึกเมื่อเหล็กดัดเรือทำจากออกซิไดซ์มันหมายความว่าแบคทีเรียกินเหล็กของเรือไททานิกทีละชิ้นและดูเหมือนว่ามันอาจจะกินขนมชิ้นนี้หมดภายในปี2030ซึ่งเร็วกว่าที่ใครๆคาดว่าซากเรือจะหายไปตลอดกาลคุ
ุณอาจคิดว่าการเอาซากเรือขึ้นจากน้ำเพื่อที่เราจะเก็บมันไว้นั้นมันเป็นเรื่องง่ายกว่าแต่มันจะพังทลายทันทีถ้าใครพยายามทำเช่นนั้นมันอยู่ในน้ำมากกว่า110ปีแล้วและตอนนี้เป็นสนิมเยอะมากจนไม่มีใครสามารถสร้างชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ได้แม้ว่าเราจะเอาเรือออกจากความลึกของมหาสมุทรได้แล้วก็ตามคุณคิดว่าไงบ้างคนประมาณ700คนที่รอดชีวิตจากการจมของเรือไททานิคจะได้ยินเสียงเรือชนก้นมหาสมุทรหรือเปล่ายังไงซะเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขานี่นะแต่เสียงมักจะเดินทางจากน้ำสู่อากาศไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถได้ยินได้ดีในน้ำเพราะร่างกายของเราไม่ได้ออกแบบมาให้ได้ยินในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นและแม้ว่าผู้โดยสารจะอยู่ใกล้กับจุดที่เรือจมแต่เรือไททานิคก็ยังชนก้นทะเลในระยะทางที่ห่างไกลถึง 3,800 เมตรมีแผ่นดินถล่มใต้น้ำและแผ่นดินไหวมากมายที่เราไม่สามารถได้ยินได้และพวกมันส่งเสียงดังมากกว่าเรือลำเดียวกระแทกพื้นมหาสมุทรการสั่นสะเทือนและเสียงส่วนใหญ่ต้องกระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่นอกจากนี้การระเบิดของน้ำซึ่งหลายคนเชื่อว่าชนเรือไททานิคหลังจากที่มันแตกก้นมหาสมุทรแล้วจะผลักการสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นออกไปแถมก้นมหาสมุทรก็ไม่ได้แข็งเป็นหินให้เกิดเสียงดังได้ขนาดนั้นผู้รอดชีวิตหลายคนกล่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวในขณะที่เรือไททานิคกำลังแตกหักออกจากกันแต่ไม่มีใครบอกว่าได้ยินอะไรหลังจากที่เรือหายไปใต้ผิวน้ำผู้รอดชีวิตบางคนเล่าว่ามันวุ่นวายแค่ไหนเมื่อผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กกำลังลงเรือชูชีพมีเรือไม่เพียงพอและบางลำก็ยังไม่จุคนได้ไม่เต็มด้วยซ้ำไม่มีใครรู้วิธีตอบสนองอย่างเหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมเรือชูชีพในตอนเช้าก่อนที่เรือไททานิคจะชนภูเขาน้ำแข็งแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการฝึกซ้อมนั้นก็ถูกยกเลิกไปเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ที่ทุกคนเชื่อว่าไม่มีวันจมได้เดินทางข้ามมหาสมุทรระหว่างทางมันชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและจมลงใช่เราทุกคนรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมันเป็นโครงเรื่องของ The Wreck of the Titan ซึ่งเป็นนวนิยายที่ตีพิมพ์ในปี1898 14ปีก่อนที่เรือไททานิคจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรหรือกระทั่งถูกสร้างขึ้นด้วยในนวนิยายเรื่องนี้ไททันที่แม้แต่ชื่อก็ยังเหมือนขนาดนี้ไม่มีเสื้อชูชีพห่วงยางและเรือชูชีพเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนบนเรือนอกจากนี้มันยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นซึ่งมีขนาดเกือบเท่ากับไททานิคและทั้งไททันและไททานิคก็จมลงในเดือนเมษายนโดโรธีกิบสันเป็นนักแสดงภาพยนตร์เงียบชาวอเมริกันเธอเป็นหนึ่งในผู้โดยสารไททานิคด้วยเธอรอดชีวิตจากภัยพิบัติหลังจากที่เธอมาที่นิวยอร์กเธอก็เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Save from the Titanic ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเพียง1เดือนหลังจากเรือจมโดโรธียังสวมรองเท้าและเสื้อผ้าแบบเดียวกับที่เธอสวมเมื่ออยู่บนเรือจริงๆด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จแต่ถูกไฟไหม้มันจึงปรากฏอยู่ในความทรงจำเท่านั้นเช่นเดียวกับแจ็คดอสันไททานิคไม่ได้อยู่เพียงลำพังท่ามกลางเกลียวคลื่นอันสงบนิ่งของมหาสมุทรอันเย็นเยือกใกล้กับภูเขาน้ำแข็งที่พุ่งชน SS Californian ก็อยู่ใกล้ๆเช่นกันวิทยุของพวกเขาดับในคืนนั้นในช่วงเวลาหนึ่งลูกเรือก็สังเกตเห็นแสงลึกลับบนท้องฟ้าพวกเขารีบไปปลุกหัวหน้าของพวกเขาเพื่อแจ้งข่าวแต่หัวหน้าของเขาก็ไม่ได้ออกคำสั่งอะไรบางคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงดอกไม้ไฟพวกเขาไม่เคยตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการขอความช่วยเหลือลูกเรือของเรือไททานิกยิงพลุขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยหวังว่าจะมีคนสังเกตเห็นเมื่อถึงเวลาที่ SS Californian ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือมันก็สายเกินไปแล้วบางคนกล่าวว่าพระจันทร์เต็มดวงอาจเป็นสาเหตุที่ภูเขาน้ำแข็งข้ามตัดกับเส้นทางของเรือลำยักษ์พระจันทร์เต็มดวงอาจทำให้เกิดกระแสน้ำที่แรงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งในที่สุดก็ได้ส่งภูเขาน้ำแข็งหลายลูกไปในทางใต้ซึ่งเป็นตอนที่ไททานิคกำลังข้ามบริเวณนั้นคุณกล้าชิมชีสจากเรือไททานิคไหมซากเรือจมอยู่ใต้ผิวมหาสมุทรมากกว่า100ปีแล้วใช้เวลากว่า70ปีในการค้นหามันเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนว่าอาหารส่วนใหญ่ที่ลงไปพร้อมกับเรือก็เน่าเสียแล้วแต่เป็นไปได้ว่ายังมีอาหารบางส่วนเหลืออยู่อาหารบางชนิดได้รับการป้องกันจากการเน่าเสียเช่นชีสไม่เพียงพอถ้าหากคุณดูหนังเรื่องนี้คุณก็รู้ว่าเรือไม่ได้จมทันทีหลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีแต่สถานการณ์นั้นยากมากมีคน 2,200 คนให้ดูแลรวมทั้งลูกเรือและผู้โดยสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือก็วุ่นวายในไม่ช้าหัวหน้านักออกแบบโทมัสแอนดรูก็ตระหนักว่าพวกเขาคงรออยู่ไม่ได้แล้วเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนลูกเรือทั้งหมดก็ได้เริ่มเตรียมปล่อยเรือชูชีพพวกเขามีเรือ20ลำที่มีพื้นที่มากพอสำหรับแค่ 1,178 คนซึ่งมากกว่า 50% ของจำนวนคนบนเรือเล็กน้อยเ
คำสั่งคือให้ผู้หญิงและเด็กลงเรือก่อนลูกเรือจะลงไปด้วยเพื่อพายเรือและนำทางเรือฉากในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าค่อยๆเริ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นลูกเรือมีหน้าที่ในการปลุกผู้โดยสารและเตือนพวกเขาว่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาต้องพาผู้โดยสารไปขึ้นเรือชูชีพโดยเร็วที่สุดเวลาเที่ยงคืน15นาทีลูกเรือบางคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือกลไฟชื่อแฟรงค์เฟิร์ตเป็นหนึ่งในเรือลำแรกๆที่ได้รับข้อความและตอบกลับแต่พวกเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ315กิโลเมตรเรือลำอื่นบางลำได้รับข้อความและเสนอให้ความช่วยเหลือแต่น่าเศร้าที่พวกเขาอยู่ไกลเกินไปเช่นกันเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืน20นาทีเรือเดินสมุทรของบริษัทเดินเรือขนาดชื่อคาพาเทียได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไททานิกและเปลี่ยนเส้นทางทันทีพวกเขาอยู่ห่างไป107กิโลเมตรในขณะนั้นและใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่นั่น20นาทีต่อมาลูกเรือกำลังปล่อยเรือชูชีพลำแรกซึ่งบรรทุกผู้โดยสารอยู่เพียง27คนแม้ว่าจะมีที่ว่างสำหรับ65คนก็ตามเรือชูชีพหลายลำถูกปล่อยไปก่อนมีคนน้อยกว่าประมาณที่ได้รับมากลูกเรือเริ่มกังวลว่ารอกปล่อยเรือจะรับน้ำหนักเรือชูชีพที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มลำไม่ได้และในตอนแรกผู้โดยสารจำนวนมากกลัวเกินกว่าจะออกจากเรือพวกเขายังคงคิดว่าเรือไททานิคไม่มีวันจมและนึกถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ชั่วโมงต่อมาไม่ออกเลยลูกเรือยิงพลุขอความช่วยเหลือ8ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะช่วยได้เมื่อถึงเวลาตี 1:20 นาทีพวกเขาปล่อยเรือชูชีพไป10ลำหมายเลข8มีอยู่เพียง28คนในนั้นหนึ่งในผู้โดยสารหมายเลข10คือมิวินาดีนอายุ9สัปดาห์ต่อมาเธอได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่จนถึงปี2009และมีอายุ97ปีตอนนี้เวลาตี2แล้วเรือชูชีพขนาดเล็ก3ลำเป็นเรือชูชีพกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงอยู่บนเรือหัวเรือจมลงต่ำและเอียงอยู่ใต้ผิวน้ำณตอนนี้คนรอบข้างมองเห็นใบพัดท้ายเรือได้อย่างชัดเจนลูกเรือกำลังลดเรือชูชีพดีได้จากหลังคาห้องพักเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผู้โดยสารมากกว่า20คนเมื่อหัวเรือจมลงไปน้ำก็ท่วมเรือเอโดยผู้โดยสารทั้ง20คนนั้นต่างดิ้นรนเพราะเรือของพวกเขามีน้ำอยู่เต็มขณะที่ลูกเรือพยายามจะปล่อยเรือบีมันก็ตกลงมาก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรได้น้ำก็พัดมันออกจากเรือไททานิคผู้โดยสาร30คนยังคงเอาตัวรอดด้วยการเกาะเรือชูชีพที่พลิกคว่ำได้เมื่อเวลาตี 2:17 นาทีเจ้าหน้าที่วิทยุของเรือตัดสินใจส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายนาทีต่อมาไฟบนเรือก็ดับลงไททานิคและทุกคนที่เหลืออยู่บนเรือก็ตกอยู่ในความมืดหัวเรือยังคงจมต่อไปและท้ายเรือก็ยกสูงขึ้นเหนือผิวน้ำซึ่งทำให้เกิดความกดดันอย่างมากที่ส่วนกลางของเรือเสียงอันน่าสยดสยองดังขึ้นในคืนนั้นไททานิคเรือในตำนานขนาดมหึมาลำนี้ที่ผู้คนมากมายตั้งความหวังและตื่นเต้นหักออกเป็น2ส่วนระหว่างช่องทางที่3และ4รายงานคาดการว่ามันใช้เวลาประมาณ6นาทีกว่าที่หัวเรือจะไปถึงก้นมหาสมุทรท้ายเรือตกลงไปในน้ำก่อนที่จะลอยขึ้นอีกครั้งในแนวตั้งมันยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งหายไปในมหาสมุทรในที่สุดเมื่อถึงเวลาตี 2:20 นาทีท้ายเรือที่มีอากาศอยู่ข้างในและแรงดันน้ำได้กดมันให้จมลงท้ายเรืออยู่ห่างจากหัวเรือประมาณ610เมตรผู้คนมองว่าไททานิคเป็นเรือที่เร็วที่สุดในโลกพวกเขาคิดว่ามันจะไม่มีวันจมเพราะว่าถึงแม้ช่องทั้ง4ของมันจะถูกน้ำท่วมก็จะยังไม่ทำให้เกิดการสูญเสียการลอยตัวที่สำคัญไปคุณรู้จัก SOS ใช่ไหมเสียงสั้น3ครั้งเสียงยาว3ครั้งแล้วตามด้วยเสียงสั้น3ครั้งเป็นสัญญาณที่ง่ายในการใช้รหัสมอสหมายความว่า Save Our Souls หรือ Save Our Ship ลูกเรือของเรือไททานิคในตำนานพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งสัญญาณนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงในคืนวันที่14เมษายนปี1912มีเรือลำอื่นอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ภูเขาน้ำแข็งทำลายยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลแต่ดูเหมือนเสียงขอความช่วยเหลือหายไปก่อนที่มันจะไปถึงพวกเขาเรือโดยสาร SS Mount Temple ได้รับสัญญาณและพยายามตอบสนองแต่ไททานิคไม่ได้รับคำตอบแล้วอะไรทำให้เรือที่ขอความช่วยเหลือเงียบไปล่ะ
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ไม่มีใครรู้จักของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือหรอลองคิดเรื่องนี้ดูนะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยแสงเหนืออันเจิดจ้าในคืนที่หนาวเหน็บมันสวยก็จริงอยู่แต่ในวันนั้นแสงเหนืออาจจบชะตากรรมของไททานิกไปตลอดกาลคือว่าแสงเหนือก่อตัวขึ้นเนื่องจากพายุสนามแม่เหล็กโลกฟังดูซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานแล้วมันก็คือความผันผวนของสนามแม่เหล็กของโลกและสาเหตุก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองสนามแม่เหล็กเป็นเหมือนฟองป้องกันที่ล้อมรอบโลกของเราอยู่มันปิดกั้นรังสีสุริยะลมและอันตรายอื่นๆจากจักรวาลไม่ให้มาถึงเราหากไม่มีสิ่งนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราโลกจะดูเหมือนดาวอังคารคุณยังต้องขอบคุณเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือด้วยผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าสนามแม่เหล็กของโลกส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์เดินเรือหรือขัดขวางมันซึ่งนำเรากลับไปที่ไททานิกเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยสภาพอากาศที่มีงานเขียนตีพิมพ์มิลาซินโควาได้เสนอทฤษฎีที่ว่าเปลวสุริยะที่กระตุ้นให้เกิดพายุแม่เหล็กอาจมีบทบาทสำคัญในการล่มก่อนเวลาอันควรของไททานิกเปลวสุริยะเป็นที่รู้จักบนโลกมาโดยตลอดบางคนไวต่อพายุสนามแม่เหล็กนี้มากคนที่โชคร้ายเหล่านี้อาจรู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียปวดหัวและอารมณ์แปรปรวนได้ในวันปกติความดันจะเท่ากันทั้งสองด้านสนามแม่เหล็กปิดกั้นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดและเราทุกคนก็มีความสุขดีแต่บางครั้งการระเบิดก็เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์พวกมันใหญ่โตพอๆกับโลกเลยเปลวเหล่านี้ยิงคลื่นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งชนกับสนามแม่เหล็กด้วยความเร็วสูงฟองป้องกันของเราจะทำการป้องกันมันหดตัวเปลี่ยนรูปและผลักอนุภาคเหล่านั้นเข้าหาขั้วโลกกลายเป็นแสงสีอันงดงามที่เต้นรำเหนือเรือไททานิกในคืนนั้นที่ขั้วโลกเหนือเรารู้จักกันในชื่อออโรราบอเรลิสและที่ขั้วโลกตอนใต้คือออโรราออสเตรลิสหรือแสงใต้เมื่อสนามแม่เหล็กผลักอนุภาคแสงอาทิตย์และจักรวาลเหล่านั้นเข้าหาขั้วโลกพวกมันจะชนเข้ากับโมเลกุลของก๊าซต่างๆนั่นคือสาเหตุที่คุณได้เห็นช่วงสีต่างๆตัวอย่างเช่นออกซิเจนอาจจะเป็นสีเขียวหรือแดงขึ้นอยู่กับระยะทางและไนโตรเจนเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงสิ่งที่หลายคนเห็นในคืนนั้นคือปรากฏการณ์นี้รวมถึงต้นหนของเรือกู้ภัยคาเพเทียเขาเขียนมันลงในสมุดบันทึกก่อนที่จะได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไททานิกแต่ฉันเล่าเลยไปไกลแล้วแสงออโรราเป็นสัญญาณของพายุสนามแม่เหล็กโลกที่มองเห็นได้ตอนนี้มาถึงเรื่องอุปกรณ์เดินเรือสิ่งนี้ใช้กับอุปกรณ์ดาวเทียมและคลื่นวิทยุอย่าลืมว่าพวกเขาไม่มีไอโฟนในยุคไททานิกคนทั่วไปจึงไม่สังเกตเห็นว่าอุปกรณ์มีปัญหาแต่ในยุคนั้นมีอุปกรณ์เดินเรือและโทรเลขไร้สายที่มีการใช้งานอย่างจริงจังย้อนกลับไปในยุคกลางเมื่อนักเดินเรือสังเกตเห็นว่าในบางวันเข็มทิศก็ไม่ปกติลูกศรหมุนติ้วและผู้คนในยุคนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงจนกระทั่งในศตวรรษที่18นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสพบว่าวันที่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆกับจุดดำที่ปรากฏบนดวงอาทิตย์เปลวสุริยะนั่นเองปริศนาได้ถูกไขแล้วเอาล่ะไททานิกมีอุปกรณ์วิทยุที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในเวลานั้นพวกเขาทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้ในระยะทางไกลถึง 3,200 กิโลเมตรไททานิกผ่านการทดสอบทุกอย่างในวันที่10เมษายนปี1912เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ออกจากเซาท์แฮมป์ตันและเดินทางไปนิวยอร์กในวันรุ่งขึ้นลูกเรือเริ่มได้รับรายงานแรกเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งลอยพวกเขาวางจุดบนแผนที่เพื่อทำเครื่องหมายพิกัดและถอนหายใจด้วยความโล่งอกจุดที่ยุ่งยากทั้งหมดอยู่ทางเหนือของเส้นทางที่วางแผนไว้ของไททานิกแต่เมื่อผ่านไป 2-3 วันคำเตือนก็เคลื่อนไปทางใต้มากขึ้นเรื่อยๆและรุกล้ำเรือลำมหึมานี้เมื่อวันที่14เมษายนกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปทางใต้ด้วยความหวังที่จะอ้อมหลบน้ำแข็งนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดจากสนามพายุแม่เหล็กถ้ามันทำให้อุปกรณ์นำทางรวนแม้จะเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแค่ครึ่งองศากัปตันก็อาจจะเข้าใจผิดและนำเรือเข้าหากลุ่มภูเขาน้ำแข็งที่แย่ไปกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไม่สนใจคำเตือนจากเรือลำอื่นอาจจะเป็นแบบนั้นหรือไม่พวกเขาก็ลืมบอกกัปตันในฐานะผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทวิทยุพวกเขาให้ความสำคัญกับการส่งโทรเลขแบบชำระเงินจากผู้โดยสารบนเรือหรูมากกว่าเครื่องส่งวิทยุที่ไม่ว่างในเย็นวันนั้นอาจเป็นเพราะการส่งโทรเลขส่วนตัวพวกนั้น
เมื่ออุปกรณ์ได้รับการแก้ไขในที่สุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งสัญญาณแจ็คฟิลลิปได้รับข้อความอีกครั้งจาก SS Californian ในเวลา 4:30 น.เจ้าหน้าที่ของเรือลำนั้นพยายามเตือนฟิลลิปเกี่ยวกับพิกัดของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจตอนนั้นเขากำลังประหม่าและรีบร้อนพายุสนามแม่เหล็กจะเป็นสาเหตุของความเคร่งเครียดและอารมณ์ไม่ดีของเขาหรือเปล่าเราได้แต่คาดเดาเท่านั้นแต่อย่างที่รู้กันดีว่าบางคนไวต่อสนามพายุแม่เหล็กนี้มากอากาศดีมหาสมุทรสงบน้ำราบเรียบเหมือนแก้วแม้จะมีคำเตือนพวกนั้นแต่เรือยังคงแล่นด้วยความเร็วสูงสุดกว่า12นอต1ชั่วโมงต่อมาไททานิกก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งในวันที่15เมษายนเวลาเที่ยงคืน14นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งสัญญาณของไททานิกเริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉินครั้งแรก SS Californian อยู่ห่างจากไททานิกแค่32กิโลเมตรเท่านั้นพวกเขาน่าจะมาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแต่10นาทีก่อนเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งสัญญาณวิทยุของเรือ Californian ไปเข้านอนเขาเป็นคนเดียวบนเรือที่เข้าใจรหัสมอร์สตามทฤษฎีใหม่นี้ความผิดปกติของสนามแม่เหล็กอาจบล็อกข้อความของไททานิกที่ไปยังเรือลำอื่นตัวอย่างเช่นเรือลาดตระเวน SS ลาโปรวองส์ไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากเรือที่กำลังจะจมเลยแต่พวกเขายังคงได้รับสัญญาณจากยักษ์ใหญ่อีกลำคือโอลิมปิกซึ่งอยู่ห่างจากไททานิก800กิโลเมตรในคืนนั้นสัญญาณเริ่มแปลกๆไปพวกมันหลงทิศทางไปที่ไหนสักแห่งในอวกาศหรือเหมือนปริศนาที่ยุ่งเหยิงจนไขไม่ได้ SS Mount Temple ได้รับข้อความและรีบไปช่วยเหลือไททานิกแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเรือกู้ภัยติดอยู่ในน้ำแข็งมันมาถึงพิกัดสุดท้ายของไททานิกแต่ก็ไม่เห็นเรือเลยแล้วพิกัดที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือเปล่าเรือกลไฟคาเพเทียอยู่ห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องส่งสัญญาณวิทยุบอกกับลูกเรือของไททานิกว่าพวกเขากำลังเร่งไปช่วยเหลือเรือที่มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือคาเพเทียกำลังแล่นไปอย่างเร็วแต่นี่ก็เป็นส่วนที่แปลกตอนแรกพวกเขามุ่งหน้าไปผิดจุดพายุสนามแม่เหล็กอาจทำให้อุปกรณ์รวนข่าวดีก็คือเรือกลไฟมาถึงสถานที่ที่ถูกต้องและพวกเขาเห็นเรือชูชีพที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารที่น่าสนใจคือเมื่อเรือมาถึงฝั่งแล้วอุปกรณ์ของคาเพเทียก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไฟดับเกิดขึ้นรอบๆบริเวณซากเรืออับปางจากการสอบสวนหลังจากนั้นกล่าวโทษนักวิทยุสมัครเล่นว่าบล็อกสัญญาณตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซิงโควาอธิบายว่าในเวลานั้นพวกเขาไม่รู้แน่ชัดว่าดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อโลกและมีอิทธิพลยังไงบ้างไม่มีใครคาดเดาได้ว่าดวงอาทิตย์อาจรบกวนอุปกรณ์เดินเรือของเรือขนาดใหญ่พวกนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือที่ดีที่สุดในเวลานั้น